เฮ้ยเฮ้ยพี่ใครเนี่ยใครใครเนี่ยใครใครเจอได้เอามีดไหมเป็นลุงด้วยมีดไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆ FC ลุงป้าน้าอากันทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Fan นะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยผมมาโลใหม่นะทุกคนเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมไปดูพี่ดูเนี่ยแกมาล่าอาจารย์กับลูกศิษย์นะทุกคนคือพี่ดูแกมาเนี่ยแกมาคนเดียวทุกคนรอบนั้นเนี่ยเหมือนแกจะถูกรอบทําร้ายด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมี2ตัวนะทุกคนเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยผมก็เลยอยากมาพิสูจน์ด้วยและคืนนี้เราเตรียมพวกมีดพวกหนังกระเต้งมาเนี่ยพร้อมนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะมาเราจะเจอหรือเปล่าแต่คืนนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะมากับพี่ดูนะเพราะพี่ดูเนี่ยต้องมาเอาคืนนะทุกคนวันนี้เนี่ยนี่พี่ดูมาเอาคืนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆบ้านนาอาทุกคนด้วยครับผมเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับมิสเตอร์แฟงด้วยครับผมคือว่าผมไม่ได้มาเอาคืนนะทุกคนแต่ว่าคืนที่แล้วผมก็ทำร้ายอาจารย์เขาแต่ว่าลูกศิษย์เขาเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาจะมาทำร้ายชาวบ้านอีกหรือเปล่าที่มาหากินปลาบริเวณนี้นะผมก็ไม่ชอบทำร้ายเขาแต่ว่าไม่อยากจะให้เขามาทำร้ายพวกชาวบ้านนะแต่อยากจะให้เขาไปอยู่ที่อื่นนะเพราะที่ตรงนี้คือว่าชาวบ้านมาหากินปลาแล้วก็เยอะมากแล้วอยู่ๆโผล่ขึ้นมาอย่างนี้มาทำร้ายชาวบ้านไล่กวดชาวบ้านนะทุกคนผมก็แบบหมดความอดทนนะถึงกับป้าเขาไปเรียกผมก็ต้องมาแบบว่ามาไล่เขาไปอยู่ที่อื่นนะทุกคนใช่เหมือนว่าเขาจะมายึดอนาเขตเอาตรงเนี้ยเป็นที่หากินเขาเลยนะใช่ครับแต่จริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นของชาวบ้านนะทุกคนเขามาตกปลาเขามาหาปูหาปลาบริเวณแถวนี้แต่วันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบเขามาเจอแบบนี้เขาก็อยู่ไม่ได้วันที่เขาลงไปตามพี่ดูเนี้ยป้าคนนั้นเนี้ยผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมเนี้ยขี่รถออกไปธุระนิดเดียวนะครับไม่งั้นอ่ะคืนนั้นอ่ะผมมากับพี่ดูเนี้ยทุกคนก็ไม่อยากพูดมากทำเพลงนะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไปทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปลาบเอวที่ผมเจอในห้วยตรงนี้อันนี้ผมก็ได้แค่เดินตามไปดูนะครับทุกคนนี่เห็นไหมกอมมิดมาข้างหลังด้วยนะเพื่อมีอะไรมาข้างหลังผมเนี่ยผมจะได้จับฟันเลยอ่ะไม่สนใจนะถ้าเขามาทำร้ายผมนะครับผมได้ต่อโซ่ครับผมไปชี้จุดที่ต่อโซ่แล้วก็ฟีเจอร์เขาบริเวณนู่นเลยนะทุกคนมันตกปลาจริงๆนะทุกคนมันเป็นบ่อยเนี่ยทุกคนตกปลาดีบ่อยยิ่งใกล้หน้าแล้งเลยปลามันจะกลับมาวนในแห่งนี้เขาจะเรียกปลาเลยนะพี่ปลาตัวเล็กๆอ่ะปลาซิลพวกปลาซิลเนี่ยทอดกรอบกินอร่อยมากเฮ้ยเสียงกบเสียงเฉดอย่างนี้อาจจะเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่จำที่มหาผมจะพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรถ้าเจอแล้วก็ต้องเจอไม่กลัวพิสูจน์ได้นะทุกคนคือว่าลุงที่เล่นของกับลูกศิษย์เนี่ยรักษาคืนนะเขาเรียกว่าหมอผีนะโอ้พี่อันนี้รองเท้าอันนี้ใช่ไหมที่สู้กันคืนนั้นอ่ะเนี่ยอันนี้รองเท้าใครอ่ะน่าจะเป็นรองเท้าที่พ่อมาหาปลาแล้วเขาหนีหรือเปล่าน่าจะใช่มาคืนนั้นไม่มีเลยนะมาคืนนั้นไม่มีวันนี้หรือว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีขายคนหนึ่งหนีนะเขามาหากินปลาแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูทุกคนจะมีพวกผ้าถุงพวกอะไรมาเลยนะผ้าถุงเสื้อผ้าเดี๋ยวทุกคนโอเคฉะนั้นได้ต่อสู้กันบอลเรือเป็นตัวนี้นะผมเดินนี่ระแวงหน้าระแวงหลังจัดเลยอ่ะเสียวนะทุกคนกลัวว่ามันเข้ามาทำร้ายนะคู่กับผมนี่เลยนะทุกคนยังมีร้อยอยู่นะทุกคนมันจะไปเจอหรือเปล่าพอผมก็ทำร้ายเขาหนักเหมือนกันเดี๋ยวนี้ต้องระวังหลังมากเลยเธอกล้องผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะโฟกัสอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอผมให้เข้าไปผมไม่รู้ว่าคุณจะเข้าไปทางไหนเดี๋ยวบดหมากเนี่ยนี่คือมีต้นหมากนะทุกคน
ฮ้ยพี่ใครเนี่ยใครใครเนี่ยใครใครเจอเอามีดไหมบอกเป็นลุงด้วยมีดไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้มีดมันต้องใช้มีดเหรอแต่ไม่ใช่บอกเป็นเอาแล้วมันเดินผ่านอะไรทางเนี้ยไม่รู้หือมาตาหรอมันเป็นลุงแก่ๆนี่ไม่รู้ที่มาคืนนั้นไม่ใช่ลุงแก่นะหุยอันนี้เป็นลุงแก่นะหรือว่าไอ้คืนนั้นที่พี่ได้ต่อสู้กันมันหรือว่ามันบาดเจ็บหรือเปล่าเรียนมันต้องใช้ไม้มาของตัวหรือเปล่าใช่ๆเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนถือไม้เท้านะหรือว่าใช่ๆอาจารย์แน่ๆแหละแต่เดี๋ยวว่าบาดเจ็บนะมันต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยมันดึงตัวเนี่ยขนาดบาดเจ็บนะมาได้เหรอฮะใครวะมันเดินมาแถวนี้แหละเมื่อก่อนมันเป็นบ้านแถวนี้นะเฮ้ยเดินโคตรไวเลยพี่เอาเลยแต่ว่าจะเป็นอาจารย์เขาโอ้ยไม่ปลอดภัยแล้วมั้งต้องเอามีดมาแล้วมั้งพี่ขายอ่ะเออดีลายให้กลับไปยังไม่กลับไปใช่ไหมอยากลองคลองอีกหรือไงอาจารย์ของเองอะโดนฆ่าสังหารแล้วเหลือแต่เองหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาจารย์โอ้ยเนี่ยเดินมาทางนี้อยากเจออีกใช่ไหมผมก็ระแวงมากตอนนี้เฮ้ยทำไมไม้มันสั่นทั้งต่อวะน้ำมันดิ้นด้วยเป็นไรวะไม่ได้กลัวเลยมาแบบเนี้ยถ้ามาแบบเห็นจ่าๆเนี่ยค่อยว่ากันถ้ามาแบบเนี้ยไม่ได้กลัวอะไรหรอกถ้ามาก็มาให้มันแบบจ่าๆไปเลยดีกว่ามั้งวัดกันไปเลยอ่ะให้รู้ไปเลยว่าจะเก่งแค่ไหนแน่จริงก็ออกมาเถอะไม่กลัวหรอกเฮ้ยอยู่หวาดทักด้วยเขาเรียกว่านกกับแป้แวดเออเออเออพี่เสียงเสียงอะไรไปทุกคนที่ผมมาสู้เลยไปทุกที่ไปที่ไหนก็ไม่รู้ว่าไม่กลัวหรอกแต่อยากเอาให้ชัดเจนที่สุดอะว่าใครถ้าบวกก็ต้องบวกกับทุกคนเพื่อป้องกันตัวเองนะครับถ้าเขาไม่ทำเราไม่ทำเขานะใครอ่ะพี่นี่แหละไอตัวนี้แหละเมื่อกี้ที่เจอเมื่อกี้ซุ้มซุ้มซุ้มมันเดินหลังกงนี่แสดงว่าน่าจะเป็นอาจารย์มันหรออาจารย์มันแน่เลยทำไมมันเสียนมันรู้เปล่าวะทำไมมันไม่เจ็บอ่ะดูดิมันเดินด้านหลังมันกงนะของอวยเองนั่นน่ะทุกคนเจอไหมมันเดินเข้าไปในป่าจะไปดูป่ะตามไม่ได้พี่มันหลอกล่อเราเข้าไปทำร้ายหรือเปล่าพี่ไอ้คืนนั้นมันก็หลอกล่อพี่อยู่นะเอามีดออกมาดีกว่ามั้งเพื่อความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องกลัวเพื่อมันจู่โจมแล้วก็ทันหันเนี่ยเราจะได้เอามีดเนี่ยจัดการมันได้ถึงน่าจะบาดเจ็บอยู่นะทุกคนหายไปไหนวะน่ะน่ะก็ก็แก๊กอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่บริเวณนี้วะใช่ไงไม่อยากจะคุยเยอะนะให้พี่พี่เอฟซีว่าเป็นป้าน้าอาพิจารณากันเองจะไม่คุยนะมันเป็นป่าแล้วเนี่ยมุดไม่ได้เลยเนี่ยมุดไม่ได้มีแต่น้ำมีเสียงกระดิ่งพี่มีเสียงกระดิ่งกลัวมันหลอกล่อเรามาตรงนี้แล้วก็กระโจนใส่เราเนี่ยดิ
โดยที่เราไม่ตั้งตัวเนี่ยตั้งทุกคนมุดไม่ตั้งลบมากเลยดูเงียบกริบเลยนะคนตอนนี้กลัวผมนะทุกคนตอนนี้เนื้อผมมารู้สึกว่าได้ต่อสู้กับอาจารย์เขานะเสียงอะไรครับใครเดินวะเสียงคนเดินนี่ผมพวกข้างล่างเหรอเว้ยเฮ้ยเนี่ยมันมาทางไหนวะโผล่มาข้างหลังเนี่ยพี่มันเดินไปนู่นละนี่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวหรอกแต่มันแวบมาได้ไงวะเนี่ยคนเดิมอีกนู่นแบบแดงมันจะมาอยู่เมื่อกี้มันอยู่หลังแล้วนะทำไปทำมามันไม่มันมาโผล่นี่แล้วแสดงว่ามันต้องมีแผนการอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อที่จะหลอกล่อเราแน่ๆไม่ให้ออกจากที่นี่เปล่าเด็กนี่ออกมาเอามีดเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนไม่ปลอดภัยจริงเริ่มจะแล้วมีแล้วทุกคนลองดึงนิดออกมาพี่ใส่กระเป๋าทุกคนต้องขอโทษขออภัยต้องขอโทษขออภัยที่เอามีดออกมานะครับทุกคนไม่มีเจตนานะป้องกันตัวเองเท่านั้นนะครับรู้สึกไว้ตัวนี้เหมือนมันจะร้ายมากมันมีแผ่นกลางอะไรบางอย่างนะจากเมื่อกี้เนี่ยอยู่เห็นตรงเนี้ยมันเดินเข้ามาในกอเนี่ยอยู่ๆมาโผล่ข้างหลังพวกเราเนี่ยน่ากลัวนะทุกคนแบบนี้ชาวบ้านมันก็เปล่าทำไมชอบมันหลอกชาวบ้านหรือว่าจะทำร้ายชาวบ้านนั่นทุกคนแม่นั้นผมจะไม่มาพิสูจน์อีกต่อไปนะแต่ว่าเมื่อวานเฮ้ยใครวะเดินอยู่ข้างหลังพวกเรานี่แหละยิ่งนับวันไม่ใช่ยิ่งนานๆใกล้ขึ้นแล้วก็มีกลิ่นสาบด้วยไม่ใช่มันโผล่มันนี้ทำไงวะมีนี่ด้วยแต่ว่าอะไรมันมีผ้าเหลืองด้วยเนี่ยผ้าเหลืองผ้าเหลืองมาที่ไหนวะแสดงว่าจะบอกว่ามันกินผ้าด้วยอ่ะเนี่ยเสื้อผ้าเหลืองเนี่ยผ้าเหลืองแสดงว่าท้าเคยมาปราบแล้วไม่อยู่ไม่อยู่น่าจะพี่เราต้องระวังหน้าระวังหลังอุ้ยนี่คนพัดดีพัดดีเรามาดีนะดิมาคุยกันก่อนเร็วมีดไปเลยพี่ไปเลยเจอป่ะพี่ฮะระวังมันฟุ้มแถวนี้นะมันฟุ้มทำร้ายเราเดินอยู่ตรงนี้เลยวะใช่ไวจัดเลยอ่ะแล้วมาให้ดูได้วะไม่ใช่กลับมาวับหลังตรงนี้ชิบหายเลยนะเฮ้ยเสียงหัวเราะใช่เขาหลอกล่อแล้วเสียงคนแก่ด้วยมันเดินมาเมื่อกี้อีกนี่เลยทุกคนแล้วอยู่ๆจะเสียงหัวล้อฝั่งนู้นได้ไงวะเอาไงพี่ตั้งกล้องดูไงตั้งไลน์นี้ไม่เจอเนี่ยตั้งกล้องมันอาจจะทำร้ายโทรศัพท์เราหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจวะเราก็ต้องแอบซุ่มใช่ไหมซุ่มดิพี่เราต้องทุกคนผมลืมไปผมมีมาร์กติ้งด้วยนะถ้าเขาจะเดินเข้ามาทำร้ายโทรศัพท์พ่อผมนะพอผมจ่ายเนี่ยจริงนะจ่ายนะเด้งแม่งเลยเอางี้ผมไม่อยากจะรุนแรงกับเขานะไม่อยากจะขายเลยกับไม่กินนะมันตั้งของจับดูเลยตั้งตรงไหนดีพี่ตั้งของอยู่เนี่ยผมเสียวนะเดินมาข้างหลังแบบเนี้ยหายวับเลยเดินไปแล้วเดินไปแล้วมันมีเลือดนะคนเดียวผมจะให้มีตัวแฟ้งตั้งอยู่นี่นะตั้งนี้ป่ะตั้งนี้แหละจับดูสองมุมไปเลยพี่ตั้งตรงนู้นเดี๋ยวผมตั้งตรงนี้แต่เราก็ต้องแอบซุ่มเอาหนังกระติ้งออกมาด้วยอ่ะแต่ว่าผมจะ
เปล่าว่ามันคือโทรศัพท์ทุกคนครับเดี๋ยวตอนเนี้ยผมกับพี่ดูเนี่ยจะตั้งกล้องกันคนละมุมเลยนะอยากจะรู้ว่ามันเนี่ยจะมาจากมุมไหนกันแน่ถ้ามันเข้ามาเอาโทรศัพท์เราหรือว่ามาทำไลฟ์โทรศัพท์เนี่ยรับรองว่ายิงมันกันหนักเป็นแน่นอนแต่ถ้ามันไม่มายุ่งกับโทรศัพท์เราจะไม่ทำไลฟ์มันนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปตั้งกล้องก่อนนะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ตั้งกล้องจังเน้นบอลที่ขอบอกว่าผมน่ารักมิตรแสงอีกคนก็คือตั้งกล้องฝั่งนี้เลยนะทุกคนเราอยู่กันคนละฝั่งนะครับตั้งฝั่งนู้นหลอกทั้งจับเลยล้ำมุมไปทั้งยุ่งไปเลยพี่ว่ามันคือใครเดี๋ยวพวกเราก็ต้องซุ่มอยู่ข้างหลังนู้นอ่ะถ้ามันมายุ่งกับกล้องเราเดี๋ยวเรายิงมันกันนะกับเป้งเนี่ยใช่ทุกคนเรามีนั่นกับเป้งด้วยนะไปข้างหน้าทุกคนครับเดี๋ยวฝากกล้องไว้กับพี่ๆ FC ทุกคนนะเดี๋ยวผมกับพี่ดูเนี่ยจะเดินไปอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ซุ่มนะทุกคนถ้ามันเจอเราเนี่ยมันไม่ออกมาแน่นอนแต่ถ้ามันไม่เจอเราเนี่ยไม่แน่นะผมบอกให้แต่ถ้ามันจะเข้ามายุ่งกับโทรศัพท์เนี่ยบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยยิงมันกันหนักเป็นแน่นอนนะครับนะครับเตรียมพร้อมนะทุกคนมีอยู่นะผมพร้อมเตรียมพร้อมมาเต็มแล้วนะทุกคนมีพร้อมมีดพร้อมอะไรดูเอาหนังกระเป๋ามาแล้วนะผมเตรียมพร้อมนะทุกคนเนี่ยพร้อมกับศูนย์ที่อาจารย์ให้พร้อมกับศูนย์นะทุกคนถ้าเขาไม่มาทำร้ายโทรศัพท์ผมก็จะไม่ยิงใส่เขานะทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาหลบกันก่อนดึกแล้วไปพี Thank you.
อะไรพี่ไม่มีอะไรแล้วมั้งผมว่าผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะผมอยู่ท้ายนู่นไม่เจออะไรเลยนอกกับนี้ผมว่าเตรียมพร้อมที่จะยิงนั้นไม่เห็นไม่เห็นมีวี่แววอะไรเลยผมว่าเงียบเลยทุกคนแสดงว่าเขาน่าจะกลัวผมนะผมเคยมาทำร้ายเขานะเขาน่าจะกลัวผมแล้วเขาจะไม่กล้ามาเลยผมว่าประมาณนั้นนะผมไม่รู้ว่าพี่ได้เห็นหรือเปล่าผมไม่ได้เห็นอะไรก็ผมมีพลังนู่นกายเหมือนกันนะเพราะผมกับพี่ดุไปนั่งตรงนู้นนะทุกคนเจออะไรนะอยู่ไกลมากนู่นเลยนะครับระยะประมาณโอ้ไกลเหมือนกันเพราะผมซุ่มอยู่นะผมว่าตั้งกล้องของเราตรวจเอาอันนี้ทุกคนคืนนี้คือว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เจอแล้วผมกับมิตรแฟนก็ต้องขอลาพี่ๆ SC ทุกคนก่อนครับผมในค่ำคืนนี้ผมรู้ว่าในที่ตรงนี้ผมได้มาไล่เขาแล้วนะคงจะไม่มีเหตุการณ์ที่มาทำร้ายชาวบ้านอีกนะทุกคนในค่ำคืนนี้คือว่าเหตุการณ์ปกติเงียบแต่ว่าผมเจออยู่ช็อตนึงนะขับเดินหลังกงเนี้ยแต่ว่าคณะบาดเจ็บเจอผมมาตามล่าเขาคืนนี้คือว่าเขาน่าจะกลัวแล้วก็เขาน่าจะหายไปหรือว่าไม่กล้ามารบกวนแต่ผมอยากจะเจอลูกศิษย์เขาคนนั้นผมว่าไม่ใช่ลูกศิษย์นั้นน่าจะเป็นอาจารย์เขานะผมมารอบที่แล้วคือเขาใส่กางเกงนะทุกคนกางเกงอย่างการขาดๆนะอยู่ๆเนี่ยมันมีพักสโลเนี่ยโผล่ขึ้นมาผมก็ตกใจไม่รู้ว่าคนเดียวกันที่ผมได้ทำร้ายหรือเปล่าเอาอันนี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาทุกคนผมก็ต้องขอลาพี่ๆ SC ทุกคนก่อนตอนนี้ก็ดึกแล้วใช่พี่ดึกแล้วกวนแล้วนะต้องขอลาพี่ๆ SC ทุกคนแล้วก็ป้านะเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยครับถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดึงคนล่าท้าผีความจริงต้องเป็นความจริงทุกคนในค่ำคืนนี้ผมต้องลาพี่ SC ทุกคนก่อนครับผมสวัสดีครับนอนหลับฝันดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนว่าผมกับพี่ดูเนี่ยจะไปที่ไหนนะแต่พวกเราเนี่ยตั้งกล้องไว้นานมากแล้วก็ไม่มีวี่แววที่จะเจออะไรเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงก็คลิปนี้คงจะต้องไปเช็คกันอีกอะว่าตอนเราตั้งกล้องนี่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกับอาจารย์ดูด้วยนะทุกคนยังไงวันนี้เนี่ยผมคงต้องลากันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปที่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับทุกคน